คือความจริงเหมือนเรากำลังจะพูดถึงผีว่าอยากจะหลอกอย่างไรก็หลอกซื้อให้พอค่ะเพราะว่าตอนคิดว่าคนในบ้านเมืองนี้พร้อมจะเชื่อกับการหลอกลวงนี้เนี่ยก็ขอให้มีความสุขไปคือผมอยากจะสื่อความไปยังตั้งแต่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลตำรวจกรมราชทัณฑ์หรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆเราไปตรวจสอบดูว่ามีอดีตข้าราชการตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงอธิบดีผอ.จำนวนกี่คนแล้วที่ต้องติดคุกในระยะเวลาอันยาวนานนักการเมืองเนี่ยความจริงแล้วประเทศไทยเราก็มีนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจผู้ว่าตำรวจตั้งแต่พลตำรวจเอกลงมาทหารตั้งแต่พลเอกลงมาทุกเหล่าทัพไม่มีข้อยกเว้นปลายทางก็คือเรือนจำผมมีโอกาสเจอนะครับทั้งซีกนักการเมืองและข้าราชการที่บางคนก็เกษียณไปแล้วเวลาล่วงมา20ปีตามมาติดคุกในวัย80นี่หลายคน70กว่าก็เป็นจำนวนมากเจออดีตข้าราชการวัยหนุ่มที่อนาคตพุ่งแรงแต่เดินในวิถีทางที่ผิดดับชีวิตอนาถทั้งที่อายุราชการเหลือร่วม20ปีปลายทางนี่เป็นอธิบดีแน่ๆเพราะฉะนั้นเลยนะครับเส้นทางนี้เนี่ยมันมีได้มีเสียตลอดในวันที่กระทำเนี่ยดูเสมือนหนึ่งว่าจะได้แต่เมื่อเวลามันผ่านไปบางคนเนี่ยเกษียณไปแล้ว20ปีนะแล้วก็ผลนะครับผลของการกระทำนั้นก็มาดำเนินการย้อนหลังวันนี้อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับมันคือความผิดปกติของบ้านเมืองตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลไม่ตรงกับการหาเสียงนโยบายหลักก็ไม่ตรงกับการหาเสียงและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคำพิพากษาพระบรมราชโองการไม่มีความหมายอีกต่อไปเราจะปล่อยให้บ้านเมืองอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ได้การออกมาปรามาสคำว่าจุดติดหรือไม่ติดของการชุมนุมคปท.เนี่ยผมจะบอกให้ว่าไอ้ที่ปรามาสแบบนี้ทั้งนั้นในแต่ละเหตุการณ์เนี่ยนะครับเอา14ตุลาในลบชื่อคน9คนนั่นน่ะใช่แล้วก็มาจับ13กบฏแล้วก็กลายเป็นชนวนเพราะความเชื่อว่าจุดไม่ติดหลงไหลในอำนาจพฤษภาก็เหมือนกันเรืออากาศตรีฉลาดบรชัตเนี่ยนั่งอดอาหารที่หน้าสภาเราก็ไปช่วยให้กำลังใจปราศัยนี่คนก็นับหัวได้ก็ทำให้รัฐบาลในเวลานั้นก็เข้าใจว่าจุดไม่ติดบรรดาเนี่ยนะครับการต่อสู้ของสีเสื้อที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าผสมประสานระหว่างการจัดตั้งและก็มวลชนที่มากันเองคือกรุงเทพปริมณฑลก็เดินทางมาเองเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ต่างจังหวัดก็บริหารการจัดการมาวันนี้เนี่ยนะครับการจุดประกายทางความคิดเป็นจุดเริ่มต้นก็เหมือนกับหลากหลายเหตุการณ์กรณีสุดซอยนี่การันตีได้เป็นอย่างดีว่าใช้เวลา4วันเท่านั้นของคปท.ที่ชุมนุมคราวที่แล้วที่อุรุพงศ์เนี่ยก็อย่างเงี้ยจุดไม่ติดทุกคนบอกจุดไม่มีติดไม่มีทุนไม่มีเส้นคปท.มาอยู่อุรุพงศ์ไม่ติดคือความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ความชอบธรรมต่างหากว่าการชุมนุมนี้มีความชอบธรรมหรือไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปริมาณมันตามมาทีหลังได้แต่จุดสตาร์ทมันมีความชอบธรรมหรือไม่ก็หลังจากราชดำเนินทับแตกพฤษภา35เนี่ยเราเนี่ยนะครับพ.ศ.นั้นเนี่ยใครคิดว่าจะต้องมานำ
เพราะว่าชุดราชดำเนินในชุดใหญ่ที่สุดแล้วนะครับทุกระดับประทับใจแต่ว่าเมื่อทัพแตกเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าใครนำเขาสนใจว่าประเด็นอะไร มีความชอบทำไหมเขาก็พร้อมเข้าร่วมและก็พร้อมจะเป็นผู้ตามอย่าไปสนใจคำว่าจุดติดหรือไม่ติดแต่ที่เห็นก็คือความพลาดกันทั้งหมดของผู้กระทำใช้คำว่าพลาดนี่เห็นภาพชัดเจนคือถ้าจุดไม่ติดก็ไปเครียดอะไรแต่นี่นั่งไม่ติดจุดไม่ติดก็นั่งไม่ติดหมายความว่าอย่างไรนั่งติดสักที่ไหมนะครับหลังไมค์นี่เขาวุ่นวายอย่าว่าแต่หน้าไมค์เลยเพราะสังคมเนี่ยกำลังวิวัฒนาการอารมณ์สะสมเนี่ยเพิ่มขึ้นตามลำดับวันหนึ่งเนี่ยมันจะกระทันหันนะครับถึงขั้นว่าบางนะครับเขาไปถึงขนาดว่าใส่เกงในยังไม่ทันเลยวันนั้นพออารมณ์ของผู้คนมันเข้มข้นณขนาดนี้เนี่ยนะครับการสั่งสมความชอบธรรมตามลำดับต้องเข้าใจว่าอารมณ์ของผู้คนเนี่ยจะมีมากขึ้นตามลำดับคือคนไทยเนี่ยมันเขารับกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้และอย่ามาปลุกเรื่องเผด็จการประชาธิปไตยอย่ามาปลุกเรื่องสงครามสีเสื้อซึ่งมันจบตั้งแต่22สิงหาในการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีใครสีอะไรกันแล้วมันมีสีถูกกับสีผิดสีว่ายอมรับอภิสิทธิ์ชนไหมยอมรับสองมาตรฐานไหมมันเลยคำว่าสีเสื้อเพราะสีเสื้อมันถูกย่ำยีจนกระทั่งมันจบสิ้นไปแล้วนะครับแบบไม่มีความหมายแล้วก็ทำกันเองการจะตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าจบเรื่องสงครามสีเสื้อไปแล้วและสงครามก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่ก็คือความอยุติธรรมอภิสิทธิชนเข้ามาแทนที่คือความขัดแย้งในบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นความขัดแย้งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเองนะครับการเปลี่ยนแปลงมาถึงจุดนี้นั้นเนี่ยอารมณ์ของผู้คนเนี่ยนะครับไม่มีใครสนใจว่าใครสีอะไรนะแต่อารมณ์มันได้ถูกยกระดับว่าการกระทำอย่างอภิสิทธิชนสองมาตรฐานนี้เนี่ยใจเรายอมรับได้หรือไม่แต่ใจเรายอมรับไม่ได้เนี่ยนะครับก็จะต้องเนี่ยนะครับก็จะต้องตัดสินใจอย่างไรอย่างหนึ่งท่านอาจจะอยู่ที่บ้านก็ได้แต่ใจก็ไม่ยอมรับอ่ะเพราะฉะนั้นเลยนะครับหลายคนบอกว่าไม่มีเงินไม่มีเส้นเราก็เหมือนกันตอนชุมนุมเนี่ยนะครับปี35มีตังค์อยู่ 4,000 ในกระเป๋าโทรโข่งตัวนะครับจนกระทั่งชาวบ้านบริจาคมาทีละเข่งทีละเข่งจนกระทั่งบอกว่าพอแล้วพอไม่มีที่เก็บชุมนุมเสร็จเหลือตังค์เป็นล้านฝากให้อธิการบดีไว้ทำกิจกรรมกระบวนการนักศึกษาต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าความชอบธรรมมันมีเดี๋ยวเงินมันก็มีค่ะความชอบธรรมมันมีนะครับไม่มีอะไรเส้นใหญ่ไปกว่าประชาชนแล้วเดี๋ยวเส้นใหญ่ก็จะมีค่ะและมโนธรรมสำนึกของคนในแต่ละกระบวนการไม่ว่าในกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการใดก็ตามท้ายที่สุดนั้นถ้าอารมณ์ของสังคมเขาต้องการรักษาสิ่งถูกต้องดีงามไว้กับบ้านเมืองเดี๋ยวเขาจะออกมาเองไม่มีเส้นก็จะเติมเส้นเลยไม่มีตังก็จะเติมตังหลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะครับการที่รัฐไปกระทำเหล่านี้เนี่ยรัฐมีความรู้สึกว่าตัวเองชอบทำหรือไม่การอ้างข้อกฎหมายเนี่ยเอะอะข้อกฎหมายเอะอะข้อระเบียบแล้วมันตรงตามความจริงไหมกฎหมายนี่คุ้มครองการกระทำโดยสุจริตนะกฎหมายจะไม่คุ้มครองการกระทำที่ไม่สุจริตถ้ามันพิสูจน์ทราบเนี่ยนะครับว่าทุกเรื่องระยะเวลาผ่านมาถึงขนาดนี้เนี่ยกล้องทีวีวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจร้อยเกือบจะ50วันแล้วเสียไม่คิดจะซ่อมด้วยเสียไม่คิดที่จะใช้เฉพาะจุดมโนธรรมสำนึกของคนย่อมจะคิดได้และในทับยิ่งอธิบายยิ่งเกิดความสงสัยหัวหน้าพยาบาลเนี่ยนะครับทุกท่านครับว่าไม่เคยเข้าไปดูเองเพราะตัวเองเป็นหัวหน้าให้ลูกน้องสลับเข้าไปดูผมตั้งหมอมาเอา
ว่าไม่มีที่ไหนยิ่งเป็นห้องพิเศษคนพิเศษนี่นะหัวหน้าพยาบาลยิ่งจะต้องไปดูญาตินานๆจะมาเยี่ยมครับอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นโจร500เนี่ยคำให้การของหัวหน้าพยาบาลก็อาจจะพอถูๆไถๆได้แต่นี่เป็นบุคคลสำคัญนะครับและก็คือคนในครอบครัวบริวารว่านเครือนะครับสมาชิกพรรคคนในรัฐบาลจะต้องฝักใฝ่นั่งอยู่ไม่ติดนี่ขนาดญาตินานๆมาเยี่ยมครั้งป่วยเฝ้าระวังเป็นพิเศษหวั่นว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตหัวหน้าพยาบาลยิ่งต้องใกล้ชิดด้วยไหมคะก็คือทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องการเฝ้าระวังนะเป็นการคาดการว่าถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับต้องอยู่ในการเป็นการคาดการหมดในแถลงการนั้นและเนี่ยนะครับแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีปัญญาที่จะเฝ้าระวังก็จบจากมหาลัยเดียวกันทั้งนั้นนะครับได้รับใบประกอบโรคศิลป์เหมือนกันคนที่ไม่รู้จักโรงพยาบาลราชทัณฑ์เข้าใจว่าไม่มีอะไรก็แพทย์เดียวกันน่ะนะครับเพียงแต่ว่าแพทย์นี้ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจแพทย์นี้อยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็ได้รับใบประกอบโรคศิลป์จากแพทย์สภาเหมือนกันอุปกรณ์เนี่ยนะครับก็มีความนะครับห่างกันก็เล็กน้อยบางอย่างเนี่ยนะครับอย่างไรก็มีศักยภาพเดี๋ยวผมยกตัวอย่างแค่เอาแค่เรื่องทันตแพทย์เนี่ยโอ้โหนะครับของดีเรียงเป็นตับเราไปคลินิกเนี่ยครับในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ดีกว่าเยอะ คือถ้าคนภายนอกมีจินตนาการโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่ถูกแต่เราเห็นมาแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าคิดว่าทุกอย่างเนี่ยต้องการจะเอาแบบนี้เนี่ยก็ทำต่อไปนะครับอย่าได้แค่เพราะจุดไม่ติดนะครับและเนี่ยนะครับถัดจากนี้ไปก็ตามผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับการอภิปรายของสว.ในเจ็ดเรื่องเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักและก็เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตความจริงดิจิตอลวอลเล็ตเองนะครับกกต.ต้องฟันก่อนเพื่อนแล้วเพราะหาเสียงว่าไม่กู้แจกเงิน16ปีขึ้นไปรับ16ปีขึ้นไปและไม่กู้กกต.ต้องคิดเลยว่าถ้าวันนั้นหาเสียงว่ากู้มาแจกคนละหมื่นเนี่ยคนจะเลือกคะแนนแบบนี้ไหมด่านแรกมันผ่านมาไม่ได้อยู่แล้วนะครับความเป็นจริงเนี่ยนะครับเรื่องยังไม่ถึงกฤษฎีกาเรื่องนี้นะครับจะต้องมาเป็นมติครม.กกต.ต้องจัดการหาเสียงแบบนี้ได้อะก็หาเสียงต่อไปก็พูดอย่างก็ลวงโลกกันไปถ้าบอกวันนั้นว่าผมจะกู้มาแจกคนละหมื่นเอาไหมพี่น้องเราเนี่ยนะครับเหมือนนี่ร่วมกันนะครับก็มันยังไงอ่ะประเทศชาติไม่ใช่ของเราคนเดียวกู้มาแจกกันดีกว่าถามว่าคนไทยเขาจะไปเลือกไหมแต่ว่านี่นะครับพอเข้ามาเป็นรัฐบาลจากไม่กู้กลายมาเป็นกู้ไอ้นี่ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับไอ้เรื่องจุดยืนทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องสังคมลงทันอยู่แล้วว่าประกาศไม่จับมือกับใครแล้วก็มาจับมือไอ้นี่เป็นเรื่องสังคมลงทันแต่ว่าเรื่องนโยบายหลักเนี่ยและเกี่ยวข้องกับภาระของประเทศก็ต้องปล่อยแบบนี้ได้ยังไงคือหมายความว่าไอ้ที่ถ้าไม่ทำเลยนี่ก็ยังไม่เกิดความเสียหายนะคือหมายความว่าประกาศแล้วว่าจะทำแล้วไม่ทำนะคนก็ไปลงโทษในการเลือกทางครั้งต่อไปไอ้นี่ก็ผิดแต่ว่าความเสียหายมันยังไม่เกิดแต่ถ้าไปทำตรงกันข้ามเนี่ยความเสียหายเกิดทันทีระหว่างไม่กู้กับกู้ในคนละความหมายนะกู้เนี่ยเป็นหนี้ทันที500,000นะแล้วไม่นับไอ้ที่ต้องกู้งบประมาณแผ่นดินนี่ก็600,000นะรวมแล้วเนี่ย1.1 ล้านกว่านะ1.1 ล้านล้านนะพอไปดับเบิ้ลเนี่ยนะครับความเสียหายอันนี้ไม่รู้สึกรู้สาอะไรกันบ้างเพราะใครฟังไม่เห็นแก่ความเจริญของประเทศทีนี้เนี่ยนะครับเอาเรื่องแลนด์บริดจ์กับขุดคลองคอคอดรากในสมัยสภาชุดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการเรื่องขุดคลองคอดรากมีเชื้อเมืองพานนั่นแหละรองประธานนั่นแหละที่มาเป็นประธาน
แต่ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาที่จะส่งรายงานไปยังรัฐบาลลั่นปิดก็เป็นเรื่องของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่ทำเอาไว้นะที่ไม่ใช่ว่าเพื่อไทยขึ้นไปคิดกันมาก่อนไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลานี้ก็คือว่าเมื่อจะเอาต่างชาติมาลงทุน 100% วันนี้ยังไม่รู้ทีว่าต่างชาติไหนมันจะมานะเอาเรื่องแรกก่อนต่างชาติมันก็กินข้าวนะเมื่อไหร่บางชาติอาจจะกินขนมปังนะครับข้าวมันอาจจะเม็ดสั้นเม็ดยาวเราเม็ดจะกลมกว่าเราแต่มันก็กินข้าวอ่ะมันอาจจะไปบดไปดำขนมปังมันก็กินข้าวเขาก็ต้องศึกษาความเป็นจริงเนี่ยนะครับเรื่องการขุดคลองข้อตระเมื่อระดับน้ำทะเลสองฝั่งเนี่ยที่จริงศึกษาเรื่องนี้กันมายาวนานนะหลากหลายกันมายาวนานมากแต่ว่าไม่มีความสำเร็จคือผมเองก็เห็นว่าถ้าจะทำทั้งทีเอาละระดับน้ำทะเลก็ต้องศึกษาว่ามันหลักวิศวกรต้องแก้ไขยังไงเหมือนประเทศที่มีพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอย่างในเนเธอร์แลนด์มันยังใช้ชีวิตอยู่ได้เลยเพราะเนี่ยนะครับแค่ขนของขึ้นขนของลงเนี่ยเราผมว่าเราขาดสตินะคือเราผมเองก็เห็นว่าขุดคลองทางถนนทางรถไฟท่อหรืออะไรก็ตามอ่ะมันควรจะมีพร้อมกันถึงไหนจะทำทั้งทีความจริงเนี่ยนะครับเราเองก็เลยเห็นว่าโอกาสของประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ว่านะครับว่าพอทำแล้วมันต้องมาแก้ทีหลังนะครับเหมือนกับไอ้ตอม่อพวกเบลแต่ว่าการคิดที่คิดให้เสร็จที่มันไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของบ้านเมืองเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยนะครับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมันต้องรื้อมาดูว่าถ้าจะลงมือเนี่ยนะครับเพราะว่ามันต้องมีคนเดือดร้อนถูกไหมว่าต้องเวรคืนมีคนเดือดร้อนแน่นอนแต่ถ้าเวรคืนและประโยชน์ของชาติมันจะได้จริงอยู่นะครับบอกว่าต่างชาติลงทุน 100% ก็ตามแต่ว่าหลายเรื่องเนี่ยถ้ามันไม่เวิร์คเข้าถือข้างโง่นะพอเข้ามาลงทุนมาฟ้องกลับนะแล้วความเสียหายอะไรต่างๆคือเนี่ยนะครับศึกษาคอข้อกระไม่ผ่านสภาชุดที่แล้วแลนปิดเนี่ยนี่คณะกรรมการยังถึงขั้นแค่รายงานผลการศึกษาเล็กๆนะศึกษาเล็กๆเนี่ยไม่ได้ศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังทีนะเนี่ยไอชุดที่มีการรายงานเนี่ยนะดังนั้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเองเห็นว่าถ้ามันต้องการจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของประเทศของภูมิภาคมันต้องคิดให้จบนะครับถ้าจะไปสู้กับสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสิงคโปร์เนี่ยมันก็ต้องสู้ให้ได้แต่สู้แบบนี้เราขาดทุนนะครับสู้ได้ก็กดกรองเลยแม้แต่สู้เขาก็ต้องคงสภาพความเป็นมิตรนะแต่เป็นมิตรเพราะว่าจะไปสู้กับเขาแบบว่ามองเขาเป็นศัตรูเหมือนกรณีเรื่องที่จะผ่านกระแสไฟฟ้านั่นก็จะสร้างความเดือดร้อนไอ้นี่ไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นต้องพูดนะครับเพราะว่ามันต้องผ่านประเทศไทยแม้ต้องใช้สายเคเบิลนะครับไปน่านน้ำสากลแล้วไปอ้อมนู่นแต่ว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยคือหมายความว่าแม้กระทั่งเห็นด้วยแต่ไม่รู้จะสำเร็จหรือไม่นะแม้กระทั่งแลนด์บริดจ์เนี่ยนะใช่เพราะนี่นะครับลองดูในแต่ละเรื่องเหมือนรถไฟความเร็วสูงได้มา3โลครึ่งอยู่เนี่ยหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับเส้นรถไฟนะครับฝ่ายไปฝ่ายมาเนี่ยลองดูในถ้อยแถลงเรียงกันมากี่ครั้งยาวกันมานานก็ไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จนะแต่ว่าจินตนาการนี่ได้เพราะไม่รู้ว่าชาติไหนมันจะมาลงกับมูลค่าขนาดเนี้ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็เอาประโยชน์ชาติมาเป็นตัวตั้งคิดให้จบค่ะคือถ้าคิดไม่จบเนี่ยนะครับมันก็เป็นการเมืองระหว่างเรื่องสองพรรคอ่ะซึ่งความจริงมันเลยสองพรรคนะมันเป็นเรื่องชาติบ้านเมืองว่าคิดทีเดียวศึกษาให้ดีนะครับและมันเป็นประโยชน์แล้วก็ประเทศก็ไปได้และประเทศมันก็ได้ประโยชน์ความเป็นจริงเราเสียโอกาสมากมายนะครับในประเทศแต่ว่าเนี่ยนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับดูเสมือนหนึ่งว่าพอผ่านกรรมธิการแล้วนี่จะได้ไม่มีทางยังมีอีกหลากหลายขั้นตอนไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะอย่างไรเพราะนี่นะครับในแต่ละประเทศมันก็ต้องศึกษาจุดคุ้มทุนไอ้ที่พูดกันมาเนี่ยทุกประเทศมันก็ต้องศึกษาตามใช่แต่ว่าเขาจะดูรายงานจากเราเป็นหลักนะถ้ารายงานเราเท็จนี่เสียหายเลยนะ
พราะเนี่ยนะครับมันการลงทุนด้วยงบประมาณ1จุดล้านล้านเป็นอย่างน้อยเนี่ยซึ่งพวกเราเองก็เห็นว่าถ้าทำทั้งทีเนี่ยก็ควรจะครบบริบูรณ์นะครับในคราวเดียวกันแต่ว่าเรื่องนี้ยังอีกยาวไกลนะครับมันเป็นเพียงแค่ความฝันอะเพียงแต่ว่ามาเถียงเรื่องความฝันกันอยู่นะครับจริงๆยังไม่ได้ขวางนะไม่ได้ขวางมีการวิเคราะห์ให้ฟังว่าจะต้องทำอะไรผมอยากให้ดีอยากให้ดีแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันนะครับเพราะฉะนั้นความฝันก็ไม่ควรจะมาเถียงกันมากประเด็นต่อมานี่นะครับผมก็บอกว่าสถานการณ์เรื่องราวอื่นๆถัดจากนี้ไปผมเชื่อว่านะครับความพยายามความขยันของนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งก็แทบไม่ถึงว่าอยู่ไม่ติดที่อ่ะอยู่เมืองไทยก็เดี๋ยวไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะครับแล้วก็ต้องไปต่างประเทศเอาเถอะอยากดูความสำเร็จตอนนี้เห็นไปบอกว่าเจรจากับใครพาใครไปนะครับเจรจาว่าทำท่าว่าจะลงทุนทุกอย่างเป็นยาหอมหมดนะยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมเลยนะและที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับผมถามนายกรัฐมนตรีไม่สงสัยเรื่องงบประมาณนะว่าเขาให้ใช้เดือนพฤษภาคมมันคืออะไรแล้วจะได้ใช้ไหมนะครับคือหมายความว่าประกาศว่าจะอยู่4ปีเนี่ยจะรักษาคำพูดหรือเปล่าคือหมายความว่าจะรอดอีกไม่กี่เดือนนี้หรือเปล่าคือความจริงก็น่าเห็นใจไปไหนไม่ถูกเขามาคนเดียวไงมาคนเดียวที่เหลือไม่รู้ใครกันทั้งนั้นน่ะใช่ใช่เมื่อวานก็นุ่งเกงเหลืองนะไม่รู้อาการแกเป็นยังไงเมื่อวานรู้แกไม่ได้พักผ่อนหรือเปล่าเมื่อวานเมื่อวานยุบไปเลยออกนุ่งเกงเหลืองคือการแต่งกายของนายกเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะจะไปคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องประเทศชาติเป็นเรื่องหน้าตาประชาชนกันนะบางเรื่องบางราวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะแต่ว่าก็ยังดีว่าท่านก็ใส่เกงอยู่นะแต่ว่าผมแนะนำว่าลองพักผ่อนให้มากหน่อยไม่รู้อดนอนไม่ได้ความว่าเมื่อที่เขาเห็นจะเครียดอ่ะมันหมายความว่าคือเขาก็อยากจะทำดีนะผมว่าพยายามอยากจะทำนู่นทำนี่นี่ว่ากันไปแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันไม่เหมือนกับสิ่งที่ตัวเองเคยทำนะครับตัวเองเคยทำเหมือนสเกลมันเล็กเมื่อเทียบกับประเทศและมันไม่ใช่เรื่องเดียวเดิมเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวอาจจะมีเรื่องภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องแต่นี่ประเทศมันทุกมิติมันจึงเป็นเรื่องที่ยากและขนาดนี้เนี่ยครับยังจับความสำเร็จไม่ได้ในทุกมิติที่จะอธิบายได้ว่าได้เดินทางไปประเทศนั้นเจรจาเชิญชวนแต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์อยู่ในบริบทนี้ทั้งนั้นคาดว่าใช้ภาษาอย่างนี้กันตลอดเรื่องรัฐธรรมนูญอะไรผมไม่มีอะไรตื่นเต้นหรอกแต่ว่าสิ่งที่สำคัญถัดจากนี้ไปผมว่านี่นะครับรอยต่อระหว่างเดือนกุมภาพันธ์22กุมภาพันธ์ที่จะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อครบ6เดือนเนี่ยของชั้น14เนี่ยและชั้น14ก็ไม่รู้ว่าจริงๆกับชั้น14หรือเปล่า เราเดินมาถึงจุดเนี้ยเราเอางบประมาณเจ้าหน้าที่รัฐไปเฝ้าห้องป่าวันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ผมว่าตุ้มๆต่อมๆกันหมดอ่ะเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่านี่นะครับพอวันที่22มันอีกสถานการณ์พออดีตนายกยิ่งลักษณ์ตัดสินใจมาอีกสถานการณ์หนึ่งพอลงมือมาเนี่ยเพราะภายใต้เนี่ยนะครับถ้านะครับถ้าชั้น14ติดคุกป่วยก็ไปโรงพยาบาลอดีตนายกยิ่งลักษณ์มาอย่างง่ายได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยเข้ามาคนคอยดูนะเดี๋ยวเข้ามาคืนนี้จะไปไหมคืนนี้จะไปยื่นถวายดีกาเดี๋ยวและหลังอย่างนั้นเป็นอย่างคือทีนี้อารมณ์มันดับเบิ้ลเลยซึ่งก็น่าเห็นใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าคนมาคนแรกได้สร้างมาตรฐานที่ดีเอาไว้เนี่ยคนมาทีหลังก็ง่ายนะครับแต่ว่าเมื่อคนแรกมันเป็นแบบนี้เนี่ยและความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับวันที่กรรมาธิการตำรวจไปเนี่ยวันนั้นเป็นโอกาสเดียวเลยนะใช่ใช่นะครับคือแม้ความเชิงเงยเห็นวันนั้นพลิกสถานการณ์ได้พลิกสถานการณ์แต่ที่สำคัญคณะกรรมการตำรวจลงมาชั้น7ผู้ต้องขังทั่วไปให้ดูได้คือหมายความชั้น14ดูไม่ได้แต่ชั้น7ดูได้ไอ้อันเนี้ยนะครับ
และรวมกระทั่งการให้ปากคำของหัวหน้าพยาบาลจากการสอบถามของประธานกรรมาธิการตำรวจมันย้อนแย้งโดยสิ้นเชิงไม่รู้ว่าพูดด้วยอะไรก็ตามนะครับตั้งแต่ไม่เคยไปดูเองก็หน้าวอดใช่ไหมห้องมันผิดวิสัยนะครับแล้วก็ญาตินานๆมาเยี่ยมครั้งถามจริงๆอะพี่น้องประชาชนนี่เราควรเชื่อดีไหมก็ให้เขาทำไปเรื่อยๆให้เขาทำไปแล้วก็เขาไม่เชื่อว่าเราเชื่อก็แล้วแต่เขาทีนี้เนี่ยนะครับคือหลังจากนี้ไปพอมันมีเรื่องประเด็นอื่นๆมันก็ขยับเข้ามาเรื่อยนะสถานการณ์อื่นมันก็ขยับมาเรื่อยวันนั้นเนี่ยนะครับจะรู้สึกเสียใจที่สุดผมเตือนไว้อีกครั้งนะในวันที่โอกาสที่จะแก้ไขและไม่ควรกระทำแต่กลับไปกระทำเนี่ยและในวันนั้นเข้าใจแต่ว่าไม่ทันแล้วสถานการณ์มันจะไปไกลนะครับบทเรียนต่างๆไม่ได้หมายความว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยมันมีความสึกส่วนตัวแต่ว่ามันคือการรักษาระบบของประเทศนี้เอาไว้ความจริงการจะตั้งรัฐบาลที่ผ่านมานั้นคนอกหักเป็นทิวแถวไม่อกหักไม่ใช่ว่าไปอิจฉาริษยาแต่หลักการมันไม่ถูกต้องมันไม่ตรงกับการคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนซึ่งเมื่อร้ายซึ่งสัจจะแล้วเนี่ยนะครับที่เขาผิดหวังก็คือเรื่องสัจจะด้วยแล้วทฤษฎีสมคบคิดชนิดที่คาดไม่ถึงแม้กระทั่งเนี่ยนะครับไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของบ้านเมืองว่าเราจะปล่อยให้สภาพอภิสิทธิชนมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฝ่ายผู้มีอำนาจก็ขอให้ท่านเชื่อว่าจุดไม่ติดต่อไปแต่ขอให้ท่านนั่งให้ติดนะความเชื่อสิ่งบอกเล่าสวนกับการกระทำนะคะถ้าจะโดยสรุปแล้วก็กรณีการดูแคลนว่าม็อบจุดไม่ติดหลายม็อบก็เกิดจากความดูแคลนนี่แหละและจำนวนคนไม่ใช่ประเด็นแต่ความชอบธรรมในประเด็นที่ออกมาเคลื่อนไหวนั่นคือสิ่งสำคัญนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจิรพรและคุณนิติธรได้มีการบอกไว้นะคะนี่คือทั้งหมดของรายการประเทศไทยต้องมาก่อนค่ะขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะคุณจรุพรพรมพันธ์และคุณนิติธรล้ำเหลือค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ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 หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ